เงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16 12-15ถึงพฤษภาคมนี้ณชาเลนเจอร์2-3อิมแพคเมืองทองธานี สำหรับขอทองคางพลาดไม่ได้นะคะช่วงนี้รอลุ้นกันค่ะว่าผลของเฟดที่เขาคุยกันจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างระหว่างนี้ก็ต้องวางแผนกันนิดหนึ่งนะ,ะไปพูดคุยค่ะกับนายแพทย์กิชรัฐีรัญยศิริประธานกลุ่มบริษัท MTS MTS g o แม่ทองสุขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมน่มีสะด,ดุดนิดนึงอ่ะแม่คุณหมอมาทังทีเช้าไป <laughs> ต้องถามงนี้อ่ะเมื่อคืนเนี่ยทองคำมันข,ขึ้นมาประมาณ10บเหรียญด้วยกันแต่เช้านี้มีย่อบ,บางบาง3 9โดยประมาณแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าภาพรวมทองคำรอ รอ,รอข่าวใหญ่เพราะว่าเริ่มประชุมวันนี้แล้วก็จะประกาศคืนพรุ่งนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับก็คือการประชุมของเฟดสหรัฐอเมริกาถ้าเราจํากันได้เนี่ยในทุกๆครั้งประมาณ6สัปดาห์ครั้งหนึ่งที่เฟดจะประชุมเนี่ยตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือก่อนที่จะประชุมเนี่ยมไม่เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบไปไปมาไม่มากก็เรียกว่ารอว่าจะเป็นทิศทางอย่างไรจนกว่าที่จะประกาศข่าวอย่างยกตัวอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ ECB เนี่ยประชุมและประกาศข่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าก่อนน้ที่จะมีการแถลงอะไรเนี่ยราคาก็นิ่งมากเลยแล้วพอเริ่มแถลงก่อนที่จะแถลงครึ่งชั่วโมงเนี่ยโหแก่งมากขึ้นไปถึง270เหรียญตกกลับลงมารุนแรงมากนะครับ เชื่อว่าในสองวันนี้จะเป็นอย่างนี้อีกเวียงเยอะจะเวียงเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงพักฐานของนักลงทุนาวน,นี้เรามาดูกันนิดหนึ่งครับในสิ่งที่ MTS มเโกแมททงสุกเตรียมไว้ให้ว่าท่านนักลงทุนในช่วงสองวันนี้ควรที่จะดูอะไรบ้างเรามาดูย้อนหลังว่าประธานเฟดในคราวที่แล้วพูดอะไระนะครับประธานเฟดก็บอกว่าโดยภาพรวมของ,อของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่า ยังไม่มากนักแล้วก็ยังกังวลกับเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมฉะนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยเขาเชื่อว่าจะน้อยลงพูดง่ายว่าจากเดิมเนี่ยคาดไว้ว่า4ก็จะเหลือ 2, 2> การขึ้นดอกเบีย้ยที่จะรวดเร็วก็จะช้าลงโดยที่มองเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก เพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมไม่ดีค่ะฉะนั้นอเมริกาถึงแม้จะดีขึ้นบ้างมไม่ได้มากนะฮะก็ต้องดูชาวโลกด้วยว่าเขาเป็นยังไงชาวโลกเขาดอกเบี้ยติดลบตัวเองจะขึ้นไปมันก็คงนิดเดีเดี๋ยวฟันโปรมันจะน่ากลัวข้าไปนิดๆนะครับะะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เฟดเองก็คำนึงรวมทั้งประธานเฟดในทุกๆสาขาซึ่งแม้จะออกมาความเห็นหลายๆคนบอกว่าอ๊ะน่าจะขึ้นนะะแต่ส่วนใหญ่แล้วบอกว่าจะขึ้นในปลายปี คือหลังไตรมาสสองไปแล้วคือบางคนตอนนี euh ้เริ่มบอกว่ามิถุนาตอนนี้เขาไม่ได้บอกแล้วนะว่างวดนี้จะขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ตลาดเฝ้ามองคือจะพูดว่าอย่างไรหลังจากการประชุมกับเทรนด์เศรษฐกิจใช่ว่าคุณจะขึ้นแรงเร็วหรือว่าคุณจะคอมเมนต์ว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงการจ้างงานซึ่งตอนนี้ดีขึ้นมากในสหรัฐอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันที่การจ้างงานดีขึ้นเนี่ยตัวเลขทางภาคอุตสาหกรรมไม่ดี นะครับ m a n ะ f a c t u r i n g Index ต่างๆเนี่ยแย่ลงปรับตัวลดลงแล้วก็ GDP หรือว่าเทรดบาลานซ์ของสหรัฐอเมริกาก็ยังแย่ลงฉะนั้นก็เป็นตัวที่จะมาขานน้ำหนักการขึ้นดอกเพียบค่ะทีนี้เรามาดูทิศทางของราคาทองคำในระยะสั้นๆวัน2วันนี้เราควรดูอะไร เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเตรียมกราฟมาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟโดยภาพรวมของราคาทองคําในระยะสั้นเนี่ยอันนี้เราเตรียมกราฟแบบนักลงทุนแบบระยะสั้นนะครับวนันสวันแบบนี้อันนี้เป็นกราฟระยะราย1ชั่วโมงเราให้แนวรับแนวต้านเอาไว้ สำหรับราคาทองต่างประเทศที่1230นิแนวต้านพันสเหรียญตอนนี้อยู่กลางๆครับ1ัน0ี่เหรียญน,นะครับก็เห็นได้ว่ามีการแกว่งเห็นไหมครับมีขึ้นไปด้านบนตกลงมาข้างล่างนะครับแกว่งตรงนี้มีถึง20-30เหรียญส่วนหนึ่งบางครั้งตามราคาน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวพันกันเลยนะครับก็เรียกว่าบางครั้งก็เป็นสภาพที่เป็นฟันโฟ อย่างไรก็ตามราคาทองคำเนี่ยไปเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งในช่วงนี้ดอลลาร์อ่อนค่าโดยภาพรวมนะครับอ่อนค่าก็เลยทําให้ทองคำค่อยๆขับเขลียบขึ้นเราดูกราฟถัดไปที่ระยะปานกลางนิดนึงเราให้แนวรับแนวต้านของทองไทยทองไทยก็จะอยู่บริเวณ2450เป็นแนวรับ 2650เป็นเอวตานท่านก็จะเห็นได้ว่ามีความผันผวนขึ้นลงในกรอบแบบนี้นะครับที่เราตีเส้นให้ให้เห็นฉะนั้นในเชิงของการลงทุนก็ลงซื้อขึ้นขายอยู่ในกรอบตรงนี้ไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดแล้วก็ลักษณะตรงนี้ทําให้คนไทยหลายคนที่เก่งกับรระยะสั้นทำกำไรได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าลงมา2450-500ซื้อ,อ,อขึ้นไปพอ650ก้าขายแล้วเหมือนไซ้ไว้อยู่ในกรอบตลอดใช่ใช่ซึ่งเป็นไปได้นนอย่างยิ่งนะครับ ที่อีก2วันนี้จะเบรกตรงนี้ออกไปอันนี้เราดูกราฟยาวออกไปนิดนึงในรายวันก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมยังเป็นที่ทางขาขึ้นะนะครับแต่ว่าในช่วงระยะ2อวันทีมานี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบเหมือนกับเป็นไซด์เวยยค่ะไม่ค่อยได้ไปไหนระหว่าง1 2 2 0ถึงเหรียญน,นะครับในกรอบกว้างขึ้นเพราะว่าระยะยาวขึ้นฉะนั้นสรุปได้ว่าในช่วงวัน2วันนี้ดูข่าวเฟดเป็นหลักนะครับ แล้วก็เตรียมนอนดึกในวันพรุ่งนี้รอลุ้นรุ้นนะครับว่าเฟดจะออกอย่างไรแต่ว่าโดยภาพรวมทิศทางเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นมากกว่าเพราะว่าการประชุมงวดนี้คงไม่ขึ้นก็คงเล่นเกณฑ์สั้นๆในอีกสัก5้ากอาทิตย์เพื่อรอการประชุมงวดหน้าคือมิถุนายนค่ะซึ่งสมมติว่าเขาเฟดออกมาพูดเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างจากการประชุมครั้งที่แล้วจะขึ้นขึ้นเลยจะเิ่มขึ้นยี่สิบสามสิบเหรียญเลยอ๋อเหรอใช่ครับ ขึ้นกับว่าการคอมเมนต์ที่เขามาพูดเหมือนกับวันนั้นที่ดรากี้ออกมาพูดเนี่ยพูดปุ๊บบางทีขึ้นขึ้นขึ้นหรือพอพูดแล้วมีขมวดปมตอนหลังตกต่อกลับมาเหมือนเดิมก็แปลว่าเราต้องตามข่าวช่วงนี้ที่บอกว่าต้องนอนดึกที่จะใช่ครับเพราะว่าบางทีขึ้นในช่วง5นาที10นาทีถ้าท่านที่ชอบการเก่งกําไรก็ต้องเป็นแบบนั้นก็สนุกหน่อยวิ่งหน่อยใช่ครับคุ้มกับการรอคอยแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ตามแล้วคุณหมอเนี่ยไม่ค่อยได้ตามก็เป็นลักษณะการถือครองในลักษณะ long position แล้วก็เทคลองไปใช้เวลาสองสมเดือนแต่ว่าก็เป็นลักษณะค่อยๆไปแต่ก็มีโอกาสถ้าสองสามเดือนมีโอกาสค่อยๆขย,ย,ย,ยับขึ้นค่อยๆขยับขึ้นเหมือนกับ3มเดือนที่ผ่านมาราคาทองคําในรูปของไทยบาทขึ้นมาประมาณ10%บเปอตในสมเดือนที่ผ่านมาะนะครับคนอรอตว่างๆตอนนี้แหมรอเลยพอร์ต <ไป S 2> ว่างๆก็แนะนําว่าเข้าหุ้ซื้อทองซื้อเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสะสมพลังตกลงมาเข้าซื้อ ขึ้นไปนี่หน่อยก็ขายแล้วทำกำไรระยะสั้นตอนนี้1239ค,คุณหมอกพอร์ตว่างก็บ<ก><อ>ริเวณนนแนวรับอย่างเมื่อคืนเนี่ย1,234 35ซื้อเลย<ม>นะครับก็เป็นแบบสั้นๆนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วเกิดประธานเฟดพูดกลับกันแล้วมันหลุด 25ลงมาก็ต้องตัดขายโอเค1225คือจุดตัดขาย<ช>1235อาจจะเข้าไปซื้อได้แล้วขายอะฮะขายก็บริเวณ1250โดยประมาณใช่ค่ะได้วันนี้ขอบคุณมากนะคะยิดีครับสวัสดีครับคุณหมอบอกเตรียมนอนดึกนะคะครีมเคลิมทากันไว้นะอันนี้คือเรื่องของการลงทุนนะคะที่มีมาฝากในเช้าวันนี้แต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสคนความทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ